ีกแล้วนะครับในคืนร้อนหลอนกับผมเอทบอลในวันนี้นะครับเรามีแขกพิเศษก็คือคุณซกเล็กเล็กโกเตียส่วนเรื่องราวของคุณซกเล็กจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมได้ในเจอดีในคืนปีใหม่ผมเล็กโกเตียครับเรียกโกเต็กเออมันก็เป็นเรื่องปีใหม่ซึ่งกูก็เจอตรงๆแบบกูก็แน่ใจนะว่ามันน่าจะใช่อ่ะแต่ว่าเออมารู้จริงว่าใช่จริงๆอ่ะตอนกลางคืนแต่ตอนแรกอ่ะที่เข้ามาพักอ่ะเพราะพี่กูคนกลางอ่ะเขาเป็นคนจองก็ปีใหม่พาพ่อแม่ไปว่าเออจะอะไรนะจะไปพัทยาก็ไปกันแต่คราวนี้ไปจะไปค้างโรงแรมเนี้ยที่เขาร่ำลือกันว่านั่งสวยมีแกะให้ถ่ายมีแกะให้ป้อนนมนู่นนี่นั่นเป็นเรียกห้องพักเป็นสไตล์แนวร็อกแบบนี่ยุโรปอ่ะยุโรปคนเลี้ยงแกะพวกฮอลแลนด์พวกนี้ทำทรงแนวนั้นเนี่ยเราก็ไปดูนั่นก็ใช่เว้ยแล้วใกล้ๆอ่ะมันถ้าไม่บอกชื่อโรงแรมก็น่าจะรู้อ่ะตอนนั้นจะมีที่ถ่ายรูปเขาเรียกนะบ้านหัวกลับที่พัทยามันจะเป็นที่ถ่ายรูปอ่ะบ้านหัวกลับตรงนั้นใกล้ๆกันเลยเออก็ไปตอนกลางวันเหนื่อยกูเนี่ยเหมือนกับเร่งงานอะเร่งงานปั่นๆเสร็จเพื่อให้มันหมดงานเพื่อจะไปเที่ยวก็เพียไปถึงที่พักกูก็ขึ้นเลยกูขอตัวเลยบอกขอชั่วโมงนึงขอนอนหน่อยแล้วก็ไปเปิดแอร์เฮ้ยแอร์แม่งเย็นนี่ห้องแม่งก็แบ่งแยกกันคือนอนรวมกันมีทั้งหมด5คนแม่กูนอนห้องนึงพ่อกูนอนห้องนึงพี่กับเมียเขานอนอีกห้องนึงก็แบ่งกันมันมีห้องกลางนึงห้องย่อยอีก3ในห้องก็ไปกูก็เลือกเอาห้องเนี้ยใกล้ๆมันมีเทอร์เรสเป็นหน้าต่างเข้าไปให้นั่งจิบเบียร์ดูบรรยากาศข้างนอกได้เหมือนกันเลยพอไปนอนปุ๊บแป๊บๆนึงก็เหมือนกับคนแม่งจะหลับเคิ้มๆอ่ะมันมีเสียงใบหินหล่นลงมาเว้ย1ทีกูก็อ้าวอะไรวะก็เข้าใจว่าเหมือนคนเคลี้ยงหน้าต่างเอาหินเคลี้ยงหน้าต่างเราก็ลุกขึ้นไปดูมันก็ไม่มีอะไรเราก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นเนี่ยไม้ไอเขาเรียกว่าไม้เลื้อยตามผนังแนวล็อกมันอ่ะมันจะมีต้นไม้เลื้อยนี่ว่ามันหลุดลงมาเราก็มองก็ใส่นี่ใช่เว้ยกินใจแล้วแล้วก็นอนหลับอีกทีนึงพอจะเคลิ้มหลับมันก็เสียงรอบนึงมาสองทีกูก็สะดุ้งเฮ้ยตื่นมาถามแม่ว่าไอมีใครมาเมื่อกี้มาเอากระเป๋าเอาของอะไรหรือเปล่าเพราะของยังไม่แยกเขาบอกไม่มีใครเข้าห้องงั้นกูนอนคนเดียวดีกว่าเออก็ช่างมันก็ออกมาทำกิจกรรมปกติพอไปมาพอกลับมาสักสามสี่ทุ่มอ่ะก็กินเบียร์ต่อในห้องแล้วก็เริ่มจะนอนนี่มันไปช่วงบําเพ็กๆอ่ะแม่งประมาณตีหนึ่งตีสองซึ่งแม่กูนอนไปแล้วแต่กูอ่ะเต็มนอนฝั่งติดกับเทอร์เรสเลยแม่กูนอนอีกฝั่งนึงใกล้ๆกับชานในนี่ชานระเบียงเลยก็มีคนมาเคาะประตูเคาะกระจกดังก๊อกก๊อกก๊อกเคาะแบบเนี่ยสองทีกูก็เอ๊ะตื่นมาใครวะแต่แม่กูเงียบแล้วเขาเปิดหนังไว้อย่างเดียวกูก็บอกเอ๊ะมันก็แปลกๆตั้งแต่เช้าตั้งแต่มาบรรยากาศแม่งแบบคือมันหม่นๆคนไม่เข้าจากโควิดอ่ะแล้วแม่งชื้นๆอับๆไงไม่รู้ก็ไม่ดูฟังเหมือนตามคอนเซ็ปต์เลยแต่แม่งก็คิดว่าเออพนักงานแม่งน้อยคนแรงคอนเสิร์ตน้อยไม่มีคนเที่ยวที่มันล้างกลิ่นก็เลยแปลกๆแต่พอนอนไปเริ่มสงสัยถามแม่รู้ว่าเฮ้ยแม่ได้ยินเสียงแบบผมหรือเปล่านอนแกก็บอกเออเงียบไปเถอะดีนะเนี่ยที่กูเปิดหนังไว้ถ้ากูไม่เปิดอ่ะแม่งเห็นเป็นตัวแน่แม่บอกกูงี้เลยเว้ยกูตกใจเนี่ยตีสองไม่น่าทำไมเปิดดูไม่เอาผ้าคลุมคุมตัวแบบหนาวแอร์มันหนาวจริงแต่เปิดทีวีไว้ให้มันมีเสียงกูบอกเออว่ะแม่บอกตั้งแต่มาแล้วแต่ไม่อยากทักเลยนะแม่บอกว่าจะนอนห้องนี้ก็เลยมานอนแต่เขาก็รู้แหละเขาแม่กูแบบเป็นพวกมีเซนต์เนี่ยเขาเลยบอกว่าเออมันแปลกๆแต่ว่าเขาก็ได้ยินแค่นิดเดียวแต่ว่ากูก็เลยลุกนึงมานั่งบอกเนี่ยเจอเนี่ยตั้งแต่บ่ายแล้วนะเจอมาสองรอบแล้วอะไรมีมาตกแล้วเมื่อกี้มันที่มันไม่ตกใจเพราะมันเป็นเสียงคนเคาะไงดังปึ้งปึ้งแล้วพูดกับแม่อยู่แป๊บเดียวแม่
แม่งกระดังเป็นคนข้อปึ้งปึ้งเฮียกูก็เลยแบบอ้าวงั้นไม่ใช่ละก็เปิดประตูเทเลสไปแล้วก็มองมันก็เป็นที่นั่งสองคนแคบๆอ่ะแค่เป็นแบบรั้วแบบแนวแบบเฮียแบบเรียกอะไรปะแบบหนังโรแมนติกอ่ะหนังรักโรแมนติกโรเมโอจูเลียตอ่ะแค่เอาตัวยื่นไปแล้วแม่งก็เป็นแค่โค้งๆเป็นเรียกอะไรเป็นการศาสตร์โค้งๆเล็กๆให้นั่งได้สองคนจิบมงจิบเบียร์เฮียเราก็ตกใจมองเยื้องไปมันไม่ใครพักนี่หว่ามันเงียบเออแม่งก็เป็นเรื่องแปลกๆแล้วก็สุดท้ายก็พอนอนไปพักหนึ่งแม่กูบอกว่าลุกขึ้นมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่าเออไม่ต้องปิดทีวีหรอกมาละเห็นละบอกแม่กูเห็นแล้วบอกมาแล้วจะกลัวง่วงเพียแม่ก็บอกมาละแต่ว่ามาเป็นเงาเล็กๆแต่ว่าถ้าปิดทีวีอ่ะเห็นชัดกว่านี้บอกเปิดเสียงขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปิดทีวีนอนเปิดทีวีงั้นกูก็อึ้งเลยว่าเนี่ยกูเพิ่งเคยเจอแบบเห็นแบบจะเอ้ยไม่ใช่แบบจะนะแต่ได้ยินเสียงแบบจะแล้วแบบเออใช่แล้วล่ะเพราะกลางวันก็มากวนทีนึงแล้วมันแม่งเพียมันเหมือนคนแม่งแบบจะระดับตื่นๆอ่ะมันเหนื่อยอ่ะมาปุ๊บแม่งก็เคาะ2อะไรมาตกข้างๆ2ทีเช้ามาก็ตื่นมาก็ลงไปกินอาหารเช้าแล้วก็ลองถามพนักงานว่าห้องอ่ะมันมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าก็ไม่มีหรอกเพียงว่าก็มันล้างไว้นานมันมีหลายห้องเนี่ยเขาล้างไว้นานเท่านั้นเองเขาบอกว่าแต่ถามว่ามีไหมพนักงานบอกตรงๆมันก็มีแล้วพี่ทุกโรงแรมอะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะยังไงเพราะตอนเนี้ยตั้งแต่โควิดมาพนักงานครบไปกับครึ่งแล้วคนทำสะอาดก็ไม่มีข้างบนก็ปล่อยคือทำสะอาดต่อเดือนอะครั้งเดียวแล้วคนมาพักก็จะแค่เปลี่ยนผ้าปูแล้วก็อะไรนะพวกผ้าเช็ดตัวเงี้ยผ้าปูอย่างเดียวอย่างอื่นเขาก็ไม่ทำเขาก็ลงมาแค่นั้นเองบอกอ๋อไม่น่ากลิ่นมันถึงจะอับมีฝุ่นมีไรหน่อยเออแล้วก็เข้าใจช่วงเที่ยวโควิดมันก็ประมาณนี้เนี่ยมันก็เป็นประสบการณ์นึงแต่ที่ช็อกคือแม่บอกว่าตื่นมาเออนอนต่อเถอะเปิดทีวีแล้วกันถ้าปิดอะมึงเห็นเป็นตัวแน่บอกไม่น่ากูอึ้งเลยนะอีกเดียวกูเลยโอ้ไอ้ห่ากูได้ยินเสียงนะแต่กูไม่รู้ว่าเออเขาเห็นแล้วแต่เขาบอกว่าแม่กูบอกว่ามันน่าจะเป็นเจ้าที่หรือเป็นอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่เขาว่ากันว่าไอ้ที่พักที่ไหนที่แม่งแบบเปิดไว้เป็นนานๆหลายเดือนหรือล้างหรือแบบเจอช่วงโควิดเงี้ยมันอาจจะมีบางอย่างที่เข้ามาอยู่อะไรเงี้ยที่ไม่ใช่คนก็ได้พวกสัมภเวสีอะไรเงี้ยแบบแม่งเห็นห้องโล่งๆว่างๆเขาก็มาอยู่กันเพราะมันไม่มีเขาเรียกว่าไม่มีไอมนุษย์อยู่เป็นเวลาหลายเดือนหลายปีแล้วโควิดมันกินระยะเวลานานมาแรกก็หลายกิจการเขาก็ล้มเงินโรงแรมนี่ไปพักก็คือแค่ช่วงเปิดมาตอนที่เขาผ่อนปลนแค่นั้นเองใครฉีด2เข็มได้ก็มาเที่ยวกันอะไรเงี้ยเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดมันเริ่มซาเป็นยังไงกันบ้างกับเรื่องราวของคุณซกเล็กคงจะทำให้คุณร้อนหลอนไม่มากก็น้อยส่วนท่านใดที่มีประสบการณ์และอยากจะแชร์ประสบการณ์ของท่านก็สามารถทิ้งเรื่องราวไว้ที่ใต้คลิปไม่แน่ว่าเรื่องราวในคืนร้อนหลอนคืนต่อไปอาจจะเป็นเรื่องราวของท่านก็ได้แล้วกลับมาพบกันใหม่กับคืนร้อนหลอนคืนต่อไปส่วนจะเป็นค่ำคืนที่ร้อนหลอนขนาดไหนนั้นโปรดติดตามเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดมันเริ่มซาเป็นช่วงที่แบบว่าโควิดมันเริ่มซาไปเยอะไปเยอะติ้งทันปิดทันปิดทันตันตันเนี่ยก็ร้องไงแล้วกูจะนอนได้ยังไงไอ้เขี้ยคนคนคนหน้ากลัวสัตว์ร้องเดียวก็ร้องขนาดนี้แล้วคนคนจะให้กูเล่าทำไมต่อเนี่ยเนี่ยเจ๋งอย่างเงี้ยยิ่งกว่ากูเจอเคาะประตูเห็นเป็นตูกูก็ไม่นี่แล้วกูได้ยินเสียงแค่นี้กูก็ไม่อยู่แล้วโอ้โห
หลอนเลยนะเนี่ยไปเที่ยวผับแล้วไปเที่ยวผับแล้ว